ค่ะสวัสดีค่ะนี่คือพอดแคสต์นะคะในช่องของสเตฟานไนท์นะคะสำหรับวันนี้เป็นเพลงที่กำลังอยู่ในกระแสโด่งดังของปี2021ซึ่งเราไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยนะคะก็กำลังเรียกว่าฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองกระแสมันวนลูปกลับมาอีกรอบหนึ่งสำหรับเพลงนาฏศิลป์อินเดียที่ขับร้องโดยคุณพรทิพาบุรณกิจบำรุงนักร้องประมาณปีโอ้ยุค60นะย้อนยุคไปไกลมากนะคะผลงานการประพันธ์ของครูพยงมุกดาซึ่งเป็นครูเพลงที่ล่วงลับไปแล้วนะจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้นะเปิดไปในช่อง TikTok ก็ดี YouTube ก็ดีก็มีกระแสครับเวอร์เพลงนี้ออกมาอย่างล้นหลามหนาหูนะคะโดยคุณจ๊ะอาสยามเป็นผู้นำมาคัฟเวอร์ในท่อนฮุกจริงๆแล้วเนี่ยก็อันนี้เป็นต้นฉบับนะเสียงร้องของคุณพรทิพาบุรณกิจบำรุงซึ่งเป็นนักร้องรุ่นแม่เรานี่เองนะย้อนไปไกลในยุค60จะเห็นได้ว่าแฟชั่นมันกลับมาอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็หลายคนก็คงรู้สึกแบบว่าเอ๊ะทำไมมันวนเวียนอยู่แต่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบว่าเอ๊ะเหมือนคนแต่งเนี่ยกวนประสาทหรือไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเปิดที่มาก็คือเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่มีเนื้อหานะคะก็คือเอาทำนองเพลงอินเดียเนี่ยมาใส่เพลงไทยแล้วเขาก็คงทางครูพยงมุกดาก็คงใส่มุกขำขันลงไปแต่เป็นมุกที่ never die นะเป็นมุกตลกที่แบบว่ายืนยงมาตั้งแต่ปี60จนมาถึง2021เนี่ยก็ยังถือว่าใช้ได้เพราะว่าเป็นการเอาเดือนทั้ง12เดือนนะคะมาใส่ในทํานองอินเดียนะแล้วก็ร่ายเป็นท่อนฮุกไปเหมือนกับคล้ายๆท่อนแร็ปของเพลงในปัจจุบันเนี่ยแล้วมันก็เลยมาโดนใจวัยรุ่น มาโดนใจคนไทยซึ่งมีนิสัยเฮฮาเข้าพอดีอย่างจังในปี2021ก็เลยกลายเป็นกระแสไปนะคะทำให้ต้นฉบับถูกขุดขึ้นมานะจากนักฟังเพลงซึ่งท่องโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็อยากรู้ที่มาที่ไปนี่ก็คือการเล่าเรื่องนะฮะสดๆเลยดีกว่าว่าสเตฟานไนท์โอ้ภูมิใจนำเสนอเพราะว่าเป็นงานคัฟเวอร์ของเก่านะเราดีใจนะที่นักร้องรุ่นใหม่ๆนี่เอาเพลงเก่าๆนะยุค60 70รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเราอะไรเงี้ยกลับมาร้องแล้วทำให้ฮิตอีกครั้งนึงเราว่าดีนะมันเป็นสมบัติชาติเลยเนี่ยนะคะก็ถือว่าเกินความคาดหมายเนาะเพราะตัวคุณจ๊ะอาสยามเองก็บอกว่าจริงๆร้องเพลงเนี้ยในตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดังขนาดนี้นะแล้วก็ร้องออกมาในทำนองสนุกสนานก็คือทำเสียงทำเพลงเรียนเพลงประกอบใหม่นะทำนองใหม่ให้มันดูสนุกสนานยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าปังปุริเย่อีกเพลงหนึ่งนะคะจากการเอาเพลงเก่าในยุค60รุ่นพ่อรุ่นแม่เรากลับเข้ามาให้มีชีวิตอีกครั้งนะสำหรับใครที่อยากฟังต้นฉบับเต็มๆก็สามารถคีย์คำว่าเพลงนาฏศิลป์อินเดียนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเนี่ยแหละขุดรูปคุณพรทิพาสวยยังสาวสวยเลยทีเดียวนะขึ้นมาแล้วก็มีเพลงนี้ เป็นต้นฉบับขึ้นมานะคะก็ต้นฉบับเป็นงานประพันธ์ของครูพยงมุกดานะซึ่งร่วงลับไปแล้ววันนี้ก็มาเล่าให้ฟังคร่าวๆแค่นี้นะสำหรับครั้งหน้าเดี๋ยวพอดแคสต์ของสเตฟานไนท์จะนำสาระเรื่องเล่าเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับหนังเก่าๆอะไรอีกนะฮะเดี๋ยวก็เจ
จะนำมาฝากแฟนๆที่ติดตาม YouTube กันนะคะก็ขอบคุณสำหรับยอดติดตามที่เพิ่มขึ้นวันดีคืนดีก็เพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลใน YouTube นะคะก็เป็นแฟนอย่างนี้กันไปนานๆนะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอาหารดีหล่อเลี้ยงชีวิตภาพยนตร์ดีหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณค่ะสวัสดีค่ะ